โอเคปิดอันนี้ปิดกล้องโอเคจ้ะทีนี้เด็กๆดูเมื่อกี้เราค้างกันตรงไหนเอ่ยค้างกันที่6 เศษ 6มาจากไหนเศษหกมาจากไหนทีนี้มาดูตรงนี้แปดมาจากไหนแปดก็คือมาจาก7 คูณ 8ใช่ไหมแปดมาจากเจ็ดคูณแปดใช่ไหมเอ่ยนินาอะไรนะคะแปดเนี่ยคำตอบที่ว่าแปดเนี่ยมาจาก7 คูณ 8ใช่ไหมค่ะทีนี้เพื่อนสงสัยว่าเศษหกเนี่ยมาจากไหนอธิบายหน่อยน่าว่าสงสัยอะไรเยอะแยะใช่ไหมดีแล้วสงสัยเราจะได้รู้ไงเศษหกมาจากไหนนี่นาน้องพลอยเศษหกก็มาจาก62 หาร 7ยังไม่ใช่เศษหกมาจากไหนสองลบห้าสิบหกค่ะเศษหกมาจาก62 ลบ 56ก็จะได้6โอเคตรงนี้เก็ตเรียงจ้ะครับละเอียดเรียงครับเพื่อนต้องการรู้แค่นี้แหละลูกโอเคเนาะทีนี้หมดกลุ่มของวินทำแบบไหนเอ่ยผู้ขอรับกลุ่มเฉลี่ยเมื่อกี้หาแนวนอนหาแนวนอนหาแนวหารยาวโอเคหารเดี๋ยวแป๊บนึงหารยาวเหมือนกับกลุ่มของใครนะกลุ่มของนีน่าไหมกลุ่มน้องใบเข็มแบบนี้นะแบบนี้ไหมฟินฟินใช่คู่ขับไปของหนูเมื่อกี้นะคะหนูพอดีหนูจะแคปไว้โอเคทีนี้ฟาเดียทำแบบไหนทำเหมือนกับกลุ่มแปดทำไปเหมือนโอเคก็คือใช้วิธีการหารยาวโอเคเนาะทีนี้สรุปเราเรียนอะไรเอ่ยเรียนเรื่องการหารเหลือเศษการหารเหลือเศษก็คือการหารในแนวตั้งอันนี้จะเป็นวิธีการหารในแนวตั้งนะคะเด็กๆดูจะเป็นเหมือนของใครเอ่ยของน้องนีน่าแล้วก็ของกับน้องบ้านเข็งส่วนใหญ่นะคะก็คือน้องนีน่าน้องฟาเดียน้องวินใช่ไหมจะใช้วิธีการหารยาวใช่ไหมทีนี้เรามาดูในข้อที่1ได้เห็นไหมคะเขียน8ไว้บนหลักหน่วยของ62 8มาจากไหน8มาจาก8มาจากไหน8ก็มาจาก7 คูณ 8 7คูณ8เท่ากับ56เราก็เขียน56ใต้อะไรคะใต้62นี่ตรงนี้ทีนี้หลังจากนั้นทำยังไงเอ่ยเอามาลบกันก่อนที่เราจะลบกันเราจะต้องขีดเส้นใต้ก่อนเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4เราต้องขีดเส้นใต้เลข56หลังจากนั้นเอา62มาลบกับอะไรคะลบกับ56ก็จะเหลือเศษออกมาโอเคเนาะทีนี้สรุปแล้วเด็กๆ เนี่ยจะได้กระดาษสีไปกี่แผ่นคนละ8แผ่นยังเหลืออยู่6แผ่นโอเคเนาะทีนี้วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่19ใช่ในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดหน้าที่19โอเคพอดีเป๊ะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเวลาขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นลายมือหนูเรียบร้อยอยู่แล้วครูคุณยินคะก็คือวันจันทร์นะคะหนูไม่ได้เข้าเพราะว่าหนูท้องเสียก็คือหนูไปดูในไลน์กลุ่มครูให้ทำอะไรหรอคะวันจันทร์อ๋อให้สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับขนมเค้กค่ะเดี๋ยวครูส่งส่วนตัวให้นิดหน่านะ
นี่นะทักมานะหลังเลิกเรียนค่ะโอเคค่ะให้เอาป้านะขอสามารถทำหางยาวหางสั้นเลยได้เลยใช่ไหมคะทำหางยาวลูกค่ะวันนี้วันที่17ค่ะหน้าที่19ค่ะใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะเดี๋ยวครูจะเดินดูเพื่อนก่อนต้องเขียนคำตอบด้วยนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วข้อแรกอย่างง่ายเลยน้ำมันแพ็คชิ้นเดียวคุณนิ่มคะเดี๋ยวให้ตอบคุณพันธ์เจ้าก็ให้เอาดอกไม้ครับเอาแล้วเอาคุณนิ่มมีว่าตรงนี้จะมีสองอันเลยคู่ค่ะคู่ค่ะนี่นาเรียกค่ะค่ะนี่นาครูจะถามว่าถ้าเสร็จแล้วออกไปเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วส่งมาก่อนนะคะโอเคเออค่ะฮะห้านาทีเสร็จไหมใช่ค่ะไปไปออกเร็วไหมเอาเริ่มได้ข้อสี่
เราจะไปเดินมาเดี๋ยวอันนี้ตกหมดทุกฝาโจรฟังกัน
เราพูดเปิดให้หนูเลยได้ไหมใช้คำสั่งเยอะมากเลยก็ไม่ค่ะเอาไปเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วดูเขียนว่าไม่ใช่เอ๊ะจะทำได้หรือออนไลน์เสร็จหรือยังถึงข้อไหนแล้วคะถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วไปกินข้าวได้เลยไหมเดี๋ยวก่อนเราไปพร้อมกันเหลือเวลาอีก6นาทีลงยังขนมรอได้ไหมคู่ขาเสร็จแล้วค่ะอะไรนะคะคู่ขาเสร็จแล้วค่ะใครเอ่ยน้องพลอยน้องพลอยค่ะส่งหรือยังคะยังค่ะกำลังจะส่งค่ะส่งก่อนเร็วคิดเก่งมากเลยวันนี้ไม่ต้องกลับไปทำบ้านไหนใช่คุณพ่อเลยพ่อของหนูมันก๊อปเลยอ่ะแม่เด็กแอปเก็บไว้นะว่าเด็กก็เก่งปกติอันปกติก็จะไม่เสร็จไงในนี้เห็นไหมก็ไปถึงก็เหลือข้อเดียวแล้วอ่ะก็จะได้ชอบวิชาคณิตไงก่อนถึงคณิตทำไมอยากก็เสียทำไมผมอยากต้องอยากติดเหนื่อยเนี่ยวันนี้จะต้องเสียเยอะขนาดต้องกลับมาทำที่นี่ใช่ไหมก็ร้องที่ร้องแต่แล้วก็ร้องโอ้สองคนนี้โอ้ไหนค่อยใครเอ่ยใครเอ่ยใช่แล้วค่ะนายอุ้ยวันนี้เด็กเก่งจังเอลเลียกับผมเป็นสภาพค่ะเอ๊ะทางถูกได้แค่เดียวค่ะน้องพลอยเสร็จแล้วค่ะน้องพลอยส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะเมื่อกี้พูดผิดแต่แป๊บนึงคุณครูดูแป๊บนึงน้องพลอยโอเคน้องพลอยออกได้เลยนายเอามาส่งเร็วขอบคุณค่ะวันนี้ง่ายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เอายากๆเลยไปไปยผมไม่ได้กลับไปทำที่บ้านไม่เอาจะให้ทำที่โรงเรียนให้เสร็จ
ที่บ้านใครที่เสร็จแล้วส่งมาใครที่ยังไม่เสร็จทำให้เสร็จหรือจะพักไปทานข้าวก่อนก็ได้โอ้โหปลายเข็มปิดกล้องเร็วโอเคนะคะเด็กๆอ่ะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพค่ะเรียนนักเรียนโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ